สงฆ์ทั้งแผ่นดินคณะกรรมาธิการการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญชายไทยอายุ 20-60 ปีเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทั่วไทยสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง13มีนาคม2554บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรศัพท์028311234 www.dmycenter.com บัลลังคนดีสนับสนุนโดย Essential Damage Careแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ว่าคนเราทุกคนน่ะมีดีอยู่ในตัวเองแต่เราไม่เห็นเรามองไม่เห็นตรงนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกคนอย่าดูถูกตัวเองให้ค้นหาตัวเองตั้งแต่ร้องเพลงให้วัดต่างๆมาคุณโหน่งยังไม่เคยทำ MV ของตัวเองเลยทางรายการจึงได้ถ่ายทำกันที่วัดปันเสามาดูกันครับว่าMV เพลงจับจิตธรรมะจับใจจะเป็นอย่างไรตั้งใจดูแลพ่อแม่ตอนอยู่ลูกเอ๋ยใคร่ครวญคิดดูให้กตัญญูผู้มีพระคุณรอท่านจากไปคอยอุทิศกุศลส่วนบุญจะกลายเป็นเนรคุณไม่รู้ผลบุญถึงท่านเมื่อไรแล้วยายท่านอยู่ไม่ค่อยดูแลร่างกายจิตใจพ่อแม่เริ่มอ่อนแอแก่ไปตามวัยแต่ความห่วงหาความเมตตาเพียงล้นดวงใจยามลูกมีปัญหาใดรู้ไหมใครทุกข์ใจยิ่งกว่ารักลูกทุกคนด้วยใจผูกพันถึงวันสำคัญคอยลูกนั้นจะกลับมาเจ้ากลับสุขสันต์ให้พรกันเพื่อนฝูงเฮียลืมคนนั่งรอคอยท่ามองนาฬิกาหลับตาไม่ลงพอท่านจากไปร้องไห้ขอโทษน้ำตาก็ไร้ประโยชน์อีกสำรับจัดวางข้างลงพระสวดกุศลาฟังเทศนาสอนใจให้ปลงโลกเอ๋ยอย่ามัวลุ่มหลงรอแค่วันส่งเพียงดวงวิญญาณเสียงกิ่งไม้หักพังตื่นผวังใจวิตกคว้าประคำแนบอกรีบหยิบยกขึ้นมาไหว้คำหลวงพ่อเคยสอนเห็นภาพหลอนให้จำไว้เห็นผีเมื่อไรไม่ใช่ใครใจเราเองสเพสตาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมฝึกฝนพระธรรมแม้ชีวายไม่ยอมเกรงมันเพียรภาวนาพระวินัยครัดเคร่งให้ตัวเราเองผ่านพ้นเวรเคราะห์กรรมญี่ปุ่นยังคงพยายามลดความร้อนและลดการระเบิดซ้ำของเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วยการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปเทน้ำเหนือเตาปฏิกรณ์ในขณะที่นานาชาติวิตกกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลสั่งอพยพคนออกจากญี่ปุ่นสว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำทรบ5นะคะในคืนวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2554นะคะในค่ำนี้พบกับคุณสืบสกุลพันธ์ดีดิฉันไอรินดำรงมงคลกุลค่ะครับวันนี้หลายประเด็นนะที่ยังคงต้องติดตามกันรวมทั้งสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะตื่นมาทุกคนบ่นหนาวหมดเลยซึ่งเป็นอากาศหนาวในหน้าร้อนซึ่งหนาวจริงๆนะคะแล้วก็ตามพื้นที่บนดอยด้วยในส่วนของภาคเหนือเองบอกว่า12องศาเลยใช่กรุงเทพนี่ประมาณ18องศาเรื่องนี้ต้องติดตามกันว่าทำไมสภาพอากาศถึงเป็นเช่นนั้นรวมถึงเรื่องของศึกซักฟอกวันที่3ก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องที่เราต้องติดตามต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องสถานการณ์ในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตอนนี้มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิถล่มของญี่ปุ่นนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ยังเป็นห่วงเรื่องของเต่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั่นเองนะครับโดยวันนี้กองทัพญี่ปุ่นได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ชินุก4ลำนะครับก็เทน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ลงไปบนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข3และก็หมายเลข4ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจินะครับเพื่อให้กับแท่งเชื้อเพลิงภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีความร้อนสูงนั้นยังคงจมอยู่ใต้น้ำและเพื่อไม่ให้แท่งเชื้อเพลิงเหล่านี้หลอมละลายเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งก็อาจจะปล่อยกัมมันตรังสีออกสู่อากาศได้นอกจากนี้ทางการยังได้ส่งรถฉีดน้ำดับเพลิงไปช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าวด้วยด้านทางการญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะอย่างน้อย20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ให้อยู่แต่ภายในบ้านขณะที่มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายแล้วกว่า 200,000 คนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็คลื่นยักษ์สึนามิถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 5,178 คนแล้วคาดว่าอาจจะสูงถึง 13,000 คนเพราะยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 10,000 คนด้านของผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าสหรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับทางการญี่ปุ่นในการฟื้นฟูบ้านเมืองหลังประสบภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงขณะเดียวกันประเทศต่างๆก็ได้แนะนำพลเมืองของตนที่ยังคงอยู่ในญี่ปุ่นให้เดินทางออกจากกรุงโตเกียวและพื้นที่ที่รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยครับแน่นอนนะคะวันนี้คุณยงยุทธมัยลาภค่ะจะหยิบยกประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้แน่นอนเหล่านานาชาติกำลังมองไปที่นั่นนะคะว่ามีความปลอดภัยหรือว่าจะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามจากคุณยงยุทธมัยลาภค่ะเชิญครับขอบคุณมากครับก็เป็นสภาวะที่วิกฤตอย่างยิ่งนะครับขณะนี้การโปรยน้ำทางอากาศลงไปบนอาคารของเตาปฏิกรณ์หมายเลข3ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุจิมะถือว่าเป็นความสำคัญเร่งด่วนที่สุดของทางการญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามีควันและก็ไอ้น้ำโพยพุ่งออกมาจากตัวอาคารตลอดเวลาและมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าระดับน้ำในบ่อที่ใช้ในการลดความร้อนลดลงไปแบบเหือดแห้งไปแล้วนะครับอีกทั้งแรงดันภายในเตาปฏิกรณ์ก็คงกำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าทางทบวนพลังงานประมณูระหว่างประเทศได้ออกมาชี้ครับว่ามีหลักฐานยืนยันนะครับว่าระดับน้ำว่าในส่วนของแกนเตาปฏิกรณ์หมายเลข1 2และหมายเลข3ได้รับความเสียหายไปแล้วแต่ว่าตัวโครงสร้างเหล็กที่บรรจุเตาปฏิกรณ์ยังไม่เสียหายแต่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าเตาปฏิกรณ์หมายเลข3ไม่เพียงแต่มียูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เท่านั้นแต่มีพลูโตเนียมเป็นส่วนผสมด้วยซึ่งพลูโตเนียมถือว่ามีอันตรายสูงกว่ายูเรเนียมครับยิ่งถ้าพิจารณาสภาวะของเตาปฏิกรณ์หมายเลข4นะครับประธานคณะกรรมการควบคุมนิวเคลียร์ของสหรัฐชี้ว่าในบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้กันขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับไม่น่าจะเหลือน้ำหล่อเย็นแล้วก็ทำให้ตัวแท่งสัมผัสกับอากาศได้โดยตรงโดยไม่มีโครงสร้างป้องกันการกระจายของสารกัมมันตรังสีและสามารถแพร่สารกัมมันตรังสีได้ยิ่งกว่าในกรณีการระเบิดที่เกิดขึ้นไปแล้วที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข1 2และ3ครับที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข4นี้ก็มีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องรักษาระดับน้ำภายในบ่อไว้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังคาของตัวอาคารเองก็พังไปแล้วครับแต่ถ้าว่าทางการญี่ปุ่นได้ยืนยันด้วยหลักฐานจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่ายังมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วแต่ไม่ชัดว่าสูงระดับใดขณะนี้มาตรการของทางการก็คือเร่งฟื้นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมปั๊มครับถือว่าเป็นอันดับแรกของสิ่งที่จะต้องทำเนื่องจากว่าได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเองก็ปนเปื้อนจากน้ำทะเลทางนี้ก็เพื่อจะใช้ปั๊มในการผลักดันน้ำทะเลนะครับเข้าไปในระบบหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของแกนของเตาปฏิกรณ์ลงขณะเดียวกันก็นำน้ำไปโปรยโดยเฮลิคอปเตอร์ชินุกอย่างน้อย100รอบและก็ใช้รถบรรทุกน้ำอีก11คันฉีดน้ำโดยตรงไปที่อาคารของเตาปฏิกรณ์หมายเลข3ครับมีเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ถึง180คนนะครับความรุนแรงของสถานการณ์น่าจะสะท้อนได้จากท่าทีของทางการสหรัฐครับ
ที่ได้ออกประกาศที่เข้มข้นยิ่งกว่าของญี่ปุ่นนะครับเตือนพลเมืองและทหารอเมริกันที่อยู่ภายในรัศมี80กิโลเมตรให้ออกจากพื้นที่หรือว่าอยู่แต่ในบ้านขณะที่ทางการญี่ปุ่นแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ภายในรัศมี20กิโลเมตรให้อพยพออกและภายใน30กิโลเมตรให้อยู่ภายในบ้านนอกจากนี้ทางการสหรัฐก็ได้แจ้งให้สมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทางการทูตอเมริกันในกรุงโตเกียวนาโกย่าและโยโกฮาม่าประมาณ600คนให้เดินทางออกจากญี่ปุ่นโดยความสมัครใจโดยมีการส่งเครื่องบินเที่ยวพิเศษไปรับด้วยครับขณะที่รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐนายสตีเฟนชูได้แถลงต่อคณะกรรมการรับฟังข้อเท็จจริงของสภาคองเกรสสหรัฐว่าสหรัฐจะส่งอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่39นายไปยังญี่ปุ่นเพื่อตรวจระดับกัมมันตรังสีที่ระดับพื้นราบและในบรรยากาศและเมื่อถูกซักถามว่านายชูพอใจต่อมาตรการของญี่ปุ่นในวิกฤตครั้งนี้หรือไม่นายชูก็บอกว่าตนไม่สามารถพูดได้แต่คิดว่ามีรายงานที่ขัดแย้งกันอยู่สหรัฐจึงจำเป็นต้องไปดูด้วยตนเองในพื้นที่ว่าในความเป็นจริงอะไรกำลังเกิดขึ้นขณะที่ยูเอ็นก็คาดการณ์นะครับว่าควันหรือว่ากลุ่มเมฆที่มีกัมมันตภาพรังสีจะเดินทางไปถึงทางใต้ของแคลิฟอร์เนียของสหรัฐวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนว่าพอถึงตรงนั้นแล้วกัมมันตภาพรังสีจะเหลือสักเท่าไหร่แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าน่าจะมีการเจือจางลงไปมากถึงระดับที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์นั้นน้อยนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์เปลี่ยนตลอดเวลาความไม่แน่นอนมีสูงท่ามกลางข้อมูลที่ยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับสวัสดีครับ